พี่นัทมีเรียนะคะที่ก็ทำเอาเธอเนี่ยถึงกับแปลกใจไม่น้อยนะคะหลังจากที่น้องสุขใจค่ะลูกชายของอดีตคนรักอย่างพี่เต๋าสมชายได้ตั้งคำถามที่ทำเอาพี่นัทเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวค่ะแม้จะแปลกใจนะคะแต่เธอก็มองว่าน่ารักเมื่อนัทมีเรียถูกน้องสุขใจลูกชายของเต๋าสมชายถามถึงเรื่องราวในอดีตที่ได้เลิกรากับคุณพ่อนะคะหลังจากที่มีเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยถามเลยว่าทำไมพ่อถึงเลิกกับแฟนเก่าซึ่งทางนัทมีเรียก็ได้ออกมาเผยค่ะบอกว่าก็ได้ตอบหลานไปบอกว่าตามเพลงรักไม่ช่วยอะไรแต่ก็เชื่อว่าที่หลานมาถามเนี่ยก็คงอยากจะฟังความจริงจากปากของเธอเองค่ะพี่นัทเนี่ยแบบเพื่อนผมบอกว่าเพลงรักไม่ช่วยอะไรเป็นเพลงตอนคุณพ่อกับพี่นัทแบบว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอะไรมาถามอีกทีหนึ่งเขาบอกใช่แล้วเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกเขาก็ฟังอยู่นะเขาชอบโอกาสนั้นมันก็คือเป็นครั้งแรกแหละแล้วนะว่ามันก็เป็นครั้งที่แบบน่าจะแบบว่าน้องเขาก็คงจะพอจะรู้บ้างแหละจากข่าวที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้มันเหมือนได้มาเจอกันมาจอยกันเขาก็ถามแบบเด็กๆอะค่ะเขาก็น่ารักดีแปลกใจว่าทำไมเขาเข้าใจถามอะเหมือนเขาก็อยากถามด้วยตัวเองใครจะพูดอะไรเนี่ยเขาขอถามพี่นัทเองเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็บอกมันก็ตามในเพลงเลยครับอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่ปาร์ตี้รวมตัวแม่ของวงการที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีการต้อนรับสมาชิกใหม่หลังแอปทักษะออนได้พานนกุลไปเปิดตัวกับแก๊งเพื่อนนัทมีเรียก็บอกเลยค่ะบอกว่าเพื่อนๆให้ผ่านค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักดีค่ะใช่ก็รวมตัวเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือมีน้องใหม่อีกหนึ่งคนน้องนนกุลน่ารักมากเขาก็พยายามจะแบบว่าแซวให้เขาร้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอกว่าปีหน้าละกันปีหน้าบอกให้ไปเตรียมบอกมาซ้อมเดี๋ยวติวให้ผ่านอยู่แล้วแบบผ่านมานัดว่าน่ารักดีดูเป็นธรรมชาตินะแล้วก็ดูเขาก็เข้ากันกับพี่ๆได้ดีอะค่ะแล้วก็พี่ๆก็มีความสุขยิ้มแก้มปรี